เข้าใจเกษตรก้าวทันเทคโนโลยีหัวใจรักบ้านเกิดสวัสดีครับผมมิสเตอร์บอยรักบ้านเกิดวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับคุณกันตพงแก้วกมลเกษตรกรจากรักบ้านเกิดคุณกันตพงเลือกเทคนิควิธีที่จะปลูกพืชให้ตรงกับดินทำให้พืชโตเร็วมีคุณภาพทางนี้ยังเข้าใจตลาดและเข้าใจผู้บริโภคเทคนิคจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันได้เลยครับสุดท้ายแล้วไปฝืนธรรมชาติไงมันก็ไม่หันหน้ามาหรอกเกษตรกรยุคใหม่ต้นทุนสูงเพราะต้องปรับสภาพดินปรุงดินแต่ในอดีตเกษตรกรจะเลือกปลูกพืชที่เหมาะกับดินที่มีอยู่พืชก็โตเร็วแถมให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพกว่าที่อื่นดินแต่ละที่มีลักษณะเฉพาะตัวไม่ใช่แค่เฉพาะเป็นกรดหรือด่างแต่ยังมีเนื้อดินลักษณะชั้นดินแร่ธาตุในดินและความชื้นที่แตกต่างกันเมื่อรู้จักดินของตัวเองแล้วที่เหลือก็แค่หาพืชที่ชอบดินลักษณะนี้มาปลูกใช้ต้นทองหลางและต้นกล้วยเป็นพืชที่เลี้ยงนอกจากที่พืชทั้งสองชนิดนี้จะโตเร็วช่วยให้ร่มเงาใบทองหลางยังเป็นปุ๋ยที่ดีที่สุดขณะที่กล้วยสร้างความชุ่มชื้นให้กับดินปลูกพืชให้อารักขาเกื้อกูลกันเช่นปลูกมะละกอคู่กับพริกทั้ง2ชนิดจะกำจัดเชื้อโรคให้กันเองหรือหากดินมีความเป็นกรดก็ปลูกมะนาวหรือส้มช่วยลดความเป็นกรดในดินเป็นอย่างไรกันบ้างครับคลิปเกษตรกรต้นแบบจากรักบ้านเกิดคลิปต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นอย่าลืม Subscribe กดติดตามข่าวสารของรักบ้านเกิดที่ขึ้นตามจอด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ